ครับสวัสดีนะครับ10มิถุนายน2565นะครับมีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อปลอสทางเพจมันนี่ครับนะฮะกับผมยุวานปิยะตระกูลรักหรือป๊อก777นะครับอัปเดตการลงทุนตลาดช่วงนี้กันนะครับกับอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับยินดีต้อนรับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มีอะไรให้รับใช้ต้มกบต่อที่บอกยังไม่มีอะไรเลยครับอาจารย์มันยังอยู่แถวพันหกสามสิบพันหกห้าสิบเอาว่างี้ดีกว่ามันลงจากพันเจ็ดห้ายังไม่ได้1/1.3ของทางที่มันจะลงอ่ะครับครับเหตุที่มันไม่ลงก็ที่มันไม่ลงเนี่ยยังไม่ลงก็ชัดเจนนะครับน้ำมันมันขึ้นอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยมันเวทด้วยพุ่นน้ำมันเยอะไงใช่ไหมครับครับพุ่นน้ำมันตัวนี้มันลงก็ผิดปกติไงแต่วันไหนเซนติเมนต์ตลาดไม่ดีหุ้นน้ำมันมันก็ย่อนะครับแต่ถ้าเราไปดูในหุ้นหลายๆตัวนะฮะหลายๆกลุ่มอ่ะพวกแตะมันลงแล้วไงครับเมื่อวานก็ไร้สาระเมื่อวานพี่ออกรายการตัวเย็นพี่ก็บอกว่ามันเนี้ยมันก็มันอยู่ข้างล่างอ่ะมันอะไรนะฮะมันก็แค่คาดการไปนะครับมีข่าวก็เล่นกันไปนะฮะครับเรื่องของธนาคารเรื่องของดอกเบี้ยที่จะขึ้นยังนะครับก็ออกมาพูดแล้วทำไมต้องขึ้นนู่นนี่นั่นต้องรอขึ้นไปดิมันจะรู้เองอ่ะใช่ไหมคือเราไม่ได้อยู่ท่ามกลางพายุนะของเงินเฟ้อของอะไรทั้งหมดเลยคือประเทศไทยเราเห็นการบริหารนโยบายการเงินเนี่ยกระแดกมาเยอะแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ผิดพลาดนะคือเป็ดน่ะนโยบายเศรษฐศาสตร์นะเป็ดน่ะนะมีคนอ้างบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยก็ดีเนี่ยคนฝากเงินก็ได้อ่ะปัญหามันเป็นปัญหาของคนฝากเงินเหรอวันเนี้ยครับปัญหาของประเทศชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนฝากเงินนะมันเป็นคนที่เป็นฝากเงินกู้น่ะครับล้างบางเลยไหมขึ้นดอกเบี้ยไปเลยนะครับ0.5 จุด 5ไปเลยนะครับเงินจะไม่ไหลออกก็มีเงินให้ไหลออกต้องเยอะเงินจะได้อ่อนส่งออกจะได้ดีใช่ไหมก็ถามว่าแล้วมีอะไรส่งออกบ้างมีอะไรส่งออกบ้างนะครับสินค้าเกษตรอะไรเนี่ยไม่ให้ชาวไร่ชาวนาเขาได้เลยเหรอใช่ไหมครับไปขึ้นดอกเบี้ยเพราะกลัวเงินไหลออกไม่ใช่ละไปขึ้นดอกเบี้ยเพราะป้องกันเงินเฟ้อมันกันได้เหรอครับนะครับดอกเบี้ยลงมานะครับแล้วมันฟื้นเศรษฐกิจได้เหรอการขึ้นดอกเบี้ยทำให้เศรษฐกิจร้อนแรงเศรษฐกิจบ้านเรามันร้อนแรงหรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนักวิเคราะห์นะไม่ใช่ทางการประเทศไทยนะเขายังไม่ได้ขึ้นนะเขาบอกว่าที่มันจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะเศรษฐกิจเรามันร้อนแรงครับร้อนตรงไหนบอกหรือเครื่องมันดับเกือบหมดแล้วทุกเครื่องมันร้อนแรงคือเขาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อทำให้ลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะฮะที่มันร้อนแรงเกินไปใช่ไหมครับเนื่องจากแล้วทำให้เกิดเงินเฟ้อครับที่พูดตลอดว่าเงินเฟ้อมันไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจร้อนแรงตอนนี้ย้อนกลับไปเงินเฟ้อไม่ได้ทำให้เกิดจากเศรษฐกิจร้อนแรงครับมันเกิดจากคอร์สพุทธครับแล้วคุณไปขึ้นดอกเบี้ยอีกคุณจบจากไหนไม่รู้พี่จบรังกำแหงนี่แหละวิชาเศรษฐศาสตร์แบบง่ายๆอ่ะนะฮะไม่ต้องด็อกเตอร์หรอกเมื่อวานก็มีด็อกเตอร์ออกมาพูดหลายคนนะฮะต้องขึ้นดอกเบี้ยนู่นน่ะขึ้นแล้วเอาแล้วคนข้างล่างจะอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมครับขึ้นให้มันลำบากชักดาบแนะนำเลยนะใครเป็นนี่อยู่อ่ะชักดาบครับมันจะยึดคอนโดไปทั้งกรุงเทพให้จิ้งจกอยู่กับเรื่องของมันครับขึ้นดอกเบี้ยไป 2-3% ก็ค่อยยืมเงินไหนมาผ่อนบ้านถูกป่ะครับต้องถามด้วยว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงตรงไหนฮะหรือว่าคนไม่มีวินัยการเงินเอาให้ชัดครับเอาให้ชัดอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าทำไมขึ้นดอกเบี้ย 2-3% แล้วคนเขาจะไม่มีเงินมาผ่อนบ้านครับอาจารย์เอาตังค์มาจากไหนอ่ะเอาตังค์จากไหนมาผ่อนอ่ะครับคือขึ้นดอกเบี้ย 2-3% นั่นคือแบงค์ขึ้นดอกเบี้ย 2-3% นะฮะคนที่เป็นหนี้อยู่ก็จะเป็นหนี้เยอะขึ้นอาจารย์หมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมีส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเยอะคือเราผ่อนบ้านเนี่ยมัน30ปีนะนะฮะแล้วมีช่วงแรกน่ะมันจะต่ำใช่ไหมนะครับคุณผ่อนไปเนี่ยหมื่นยังไงมันลดเงินต้นได้แค่500แหละนะฮะมันเป็นระยะยาวอ่ะนะฮะครับอันนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันโฟลต์อยู่มันโฟลต์ไม่ถึงว่ามันลอยตัวดอกเบี้ยเงินกู้นำลอยตัวนะฮะครับมันไม่ได้ฟิกนะฮะมันไม่ฟิกเหมือนดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะฮะครับพอลอยตัวขึ้นไปเนี่ยไอ้ส่วนที่เขาต้องผ่อนเท่าเดิมนั่นแหละนะฮะแต่มันจะทำให้ไม่ cover ดอกเบี้ยครับนะครับมันก็ทำให้ดอกเบี้ยไปเพิ่มพูนไงนึกออกไหมฮะครับในยอดถ้าขึ้นไปเยอะนะฮะ
มันก็จะทำให้ผู้ไอ้คนที่กู้ครั้งแรกก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คนที่เลย3ปีไปแล้วอะนะครับมันก็จะมีปัญหาทันทีเลยถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นไป 2-3% ครับมันก็ทำให้ถ้าคุณต้องใช้เงินไปพอร์ตมากขึ้นใช่ไหมก็ทำให้เงินในมือคุณน้อยลงอันนี้มันเป็นเชิงทฤษฎีไงใช่ไหมครับแต่พี่คิดว่าเศรษฐศาสตร์อะมันสลับซับซ้อนกว่านั้นนะมันสลับซับซ้อนกว่านั้นเยอะนะฮะเพราะว่านโยบายการเงินมันไม่ใช่ดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินเนี่ยที่ไม่ได้ผลครับครับยุโรปเนี่ยลดดอกเบี้ยมาจนกระทั่งศูนย์จนติดลบใช่ไหมครับเศรษฐกิจยุโรปก็ไม่ฟื้นไงครับยุโรปก็ฉีดคิวอีเข้ามาใน10กว่าปีแล้วยังไม่เลิกฉีดเลยนะครับเออนะฮะเศรษฐกิจยุโรปวันนี้มันก็ยังไม่ได้ฟื้นนะมันฟื้นก็ตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นในช่วงหลังเนี่ยนะฮะในช่วงโควิดอ่ะมันขึ้นได้ดีแต่มันก็เป็นฟองสบู่ไงครับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้บริษัทในยุโรปมันดีขึ้นไงนะครับครับนั้นการขึ้นของตลาดหุ้นทั้งหมดรอบนี้มันเกิดจากอะไรฮะ QE ก็ไปแก้ดิครับแก้ที่ QE ดิเอา QT กลับไปสิใช่ไหมการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดตามไปด้วยเจ้าของกิจการอย่าลืมนะป๊อกถ้าป๊อกกิจการของกิจการมีเงินกู้เนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันขึ้นไป 2-3% เนี่ยถ้าขึ้นเยอะๆนะฮะมันก็จะมีปัญหาไอ้เรื่องผ่อนบ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะคอสเนี่ยมันขึ้นจากการปรับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ากิจการของป๊อกไปเกี่ยวข้องกับการที่ต้องไปซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรมาเยอะๆมันขึ้นอยู่แล้วอะใช่ไหมครับแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นอีกอะสถานการณ์ของบริษัทป๊อกมันแย่ลงไหมแล้วถ้าคนงานมาขอขึ้นนะฮะนะครับขึ้นเงินเดือนอีกอะมันก็จะเป็นเงินเฟ้อต่อไปอีกใช่ไหมครับเพราะนั้นหลักตัวนี้มันต้องคุมเรื่องของคอสพุทนะฮะซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีหรอกเราไม่มีอำนาจที่จะไปควบคุมคอสพุทคือราคาน้ำมันมันเป็นราคาตลาดโลกใช่ไหมแต่เราก็จะต้องยื้อไว้ให้ถึงที่สุดอ่ะใช่ป่ะครับยื้อไว้ไม่ให้มันขึ้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าพี่ถามปอกว่าถ้าเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเดือนหน้าเนี่ยนะฮะเกิดสงครามสิ่งมหัศจรรย์นะซึ่งมันไม่เกิดหรอกนะฮะราคาน้ำมันมันลงมา60 บาทครับนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค้างอยู่ในรัสเซียมันก็ออกมาได้ใช่ไหมครับที่ท่าเรือเต็มไปหมดเลยราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาหารก็ลงใช่ไหมครับแล้วคุณขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วคุณทำไงอ่ะนั่นดิคุณจะอ้างเงินเฟ้อแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยถ้าคุณอ้างสงครามรัสเซียไม่จบแล้วก็เหตุเนี่ยก็คือไม่ว่าน้ำมันหรือเนี่ยคุณกำลังอ้างคอสพุทอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณไปขึ้นดอกเบี้ยทำไมอ่ะมันคอสพุทนะคุณไปพูดดอกเบี้ยเข้าไปอีกอ่ะมันยิ่งเลวร้ายกว่านั้นไหมครับอันนี้อธิบายแบบตรงๆอ่ะแต่ถ้าพูดแบบนายทุนก็คือโอ้ยไอ้พวกกู้เงินน่ะเอาให้แม่งตายไปใช่ป่ะบ้านมันถูกยึดไปไม่ต้องมีบ้านอยู่หรอกใช่ป่ะครับเออมันก็จะประมาณเนี้ยอธิบายได้ประมาณเนี้ยว่าคนที่ดูนโยบายเนี่ยเขาก็จะดูคนส่วนใหญ่นึกออกไหมครับล้านคนส่วนใหญ่นะแต่พวกที่คิดแบบนายทุนเนี่ยเขาจะไม่สนใจคนส่วนใหญ่ครับเออเขาจะสนใจเฉพาะเขาจะได้เท่าไหร่ครับนะครับพี่มองประมาณนี้นะครับว่าประเทศอ่ะแต่ละประเทศอ่ะการใช้นโยบายการเงินเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยที่มีปัญหาอย่างศรีลังกาเนี่ยครับเขามีปัญหาต้องขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะว่าเขากู้เงินไหลออกแต่ทั้งที่เขาก็ไม่มีอะไรออกอยู่แล้วไงครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทำให้กดเงินเฟ้อได้แต่เงินเฟ้อมันเกิดจากการที่เขาไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยครับพี่ถามว่าขึ้นไปแล้วมันช่วยอะไรได้ช่วยไม่ได้เบี้ยใช่ป่ะครับคือมันเป็นนโยบายแบบโบราณมากไอ้ดอกเบี้ยแต่มันทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเป็นเยอะเลยใช่ไหมใครไม่เคยกู้เงินทำธุรกิจก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าวันหนึ่งมันทำให้ดอกเบี้ยอย่างเดียวอ่ะเขาต้องปรับราคาสินค้าขึ้นใช่ไหมพอปรับราคาสินค้าขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นล่ะก็คนไม่มีตังค์ซื้อนะฮะมันเกิดปัญหาไหมครับก็พันสองด้านแล้วคราวนี้ดีมานด์ซัพพลายพันหมดเลยครับแก้อะไรเนี่ยนะก็ต้องแกะไอ้ตรงเหตุมันว่าด้านมันเกิดจากดีมานด์หรือซัพพลายก็แกะตรงนั้นให้มันถูกต้องนะฮะครับดีมานด์ช็อคดีมานด์โอเวอร์หรือว่าซัพพลายช็อคหรือว่ามันต้องแก้ให้ถูกจุดนะมันมี4จุดนะไม่ใช่จุดเดียวครับแล้วเราบาลานซ์มันให้ได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าไม่ว่าคุณจะเป็นทางพิเศษไทยคุณจะเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ย
หรือว่าคุณถามเพื่อเสียงการเลือกตั้งครับ มันก็ต้องมันก็คือความเป็นอยู่ของประเทศเนี่ยความอยู่รอดยั่งยืนของประเทศนะครับทำไปวันนี้แล้วก็ผลเกิดวันหน้าแบบเนี้ยขึ้นดอกเบี้ยไปเห็นไหมเงินเฟ้อลงอ่ะขึ้นดอกเบี้ยไปสงครามยุติราคาน้ำมันลงราคาสินค้าพวกกับพันลงอาหารลงนะฮะแล้วคุณก็บอกเนี่ยมันลงเพราะคุณขึ้นดอกเบี้ยแบบนั้นได้ป่ะแบบนั้นได้ป่ะครับเออพี่พูดจริงวิทยาเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่เชื่อดีมาสภาอย่างเดียวนอกนั้นเป็ดหมดอ่ะเป็ดเนี่ยเป็นวิชาเป็ดอ่ะทำอะไรเป็นหมดนะแต่ไม่เก่งหรอกนะแล้วก็ทำไปนะแล้วอยู่หอคอยงาช้างนะฮะแล้วก็พี่คิดว่าวิชาดอกเบี้ยเป็นวิชาเงินทุนนะของนายทุนนะครับนายทุนนะไม่ใช่ทุนนิยมนะฮะดอกเบี้ยสร้างความเสียหายแค่กับคนดอกเบี้ยนอกระบบอย่างเนี้ยคิดกันดอกเบี้ยแล้ว10-20ต่อวันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะครับเออดอกเบี้ยมันไม่ใช่อาวุธที่เอามาสำหรับรัฐบาลหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเอามาเข็นฆ่าประชาชนพี่มองแบบนั้นนะครับที่ว่าประเทศไทยอ่ะไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตามประเทศอื่นเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินไหลออกก็ประมาณนี้ครับนะเราดูทีเฟกต์อ่ะก็ที่วิเคราะห์เมื่อวานทีเฟกต์นะครับครับมันทีเฟกต์ดีที่เขาบอกว่ามันก็ไม่ผ่านหรอกไอ้ตรงเนี้ยป๊อกดูตรงเนี้ยเนี่ย994อ่ะมันก็ไม่ผ่านหรอกนะฮะไม่ผ่าน994คราวนี้ตอนนี้มันก็ต้องอย่าดูว่าไม่หลุด983ถ้าไม่หลุด983มันยังเซฟเวได้อยู่นะไม่ถึงว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ยืนได้ทั้งวันนะครับมันก็สามารถที่จะเด้งใหม่ได้นะครับเด้งใหม่เนี่ยมันก็ไม่เกิน990มันต้มกบอ่ะได้มั้ยครับแล้วพอสุดท้ายเนี่ยพอมันหลุดเนี่ยนะฮะหลุด 974.5 ก่อนที่จะทะลุไอ้1020ขึ้นไปเนี่ยนะฮะครับมันทํานิวโลนะครับคือการบอกแบบนี้อยู่นะครับฉะนั้นพี่ถึงบอกไงบอกว่าเนี่ยถ้าใครจะช็อตอันนี้ไหมหรือคุณจะรอให้หลุด10วันหรือคุณจะรอให้หลุดตรงนี้รอไปเรื่อยๆไงเพราะนั้นคุณอะเวลาเทรดของคุณอะคุณไม่มีระบบไงได้บอกไหมครับไม่มีระบบไงถ้าพี่บอกว่าพี่ช็อตตรงเนี้ยพี่ช็อตตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วถ้าเนี่ยมันไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดคราวที่แล้วมันไม่หลุดใช่ไหมแล้วมันเกิดโดจิขึ้นมาพี่ก็บอกพี่ก็ปิดก่อนครับนะครับแต่พอร์ตนึงที่จะถือยาวอ่ะตรงเนี้ยพี่ต้องดูกราฟสูงกว่านั้นอีกคือกราฟวีคใช่ไหม สูงไปอีกมันบอกว่ามันเป็นไซด์เวย์มันบอกพี่แบบนั้นนะมันเป็นไซด์เวย์มันยังไม่ได้กระแทกแรงหรือลงแรงในเดือนแถวๆเนี้ยนะฮะการที่จะขึ้นไปทำนิวไฮอ่ะโอ้โหคืออัพไซด์ตลาดเนี่ยน้อยมากอ่ะนะครับแต่มันจะไซด์เวย์อยู่เพราะว่าหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะยังไม่ลงนะฮะอาจจะเห็นสอพอลงอาจจะเห็นท็อปลงเลยลงนะแต่มันยังไม่ได้ลงเลยครับแต่เช้าวันนี้ภาพมันไม่ดีอ่ะภาพไม่ดีทางเช้าเนี่ยก็คือลบลงมาแต่วอลุ่มเยอะไงครับเป็นแรงขายยังกระจายไปแล้วคุณจะเป็นคนขายคนสุดท้ายเด้อยังไงเพราะนั้นทีเฟกเนี่ยพี่คิดว่าช็อตได้เปรียบแล้วนะฮะใครที่ช็อตมาตัวนี้ได้เปรียบแล้วนะฮะส่วนใครที่จะเล่นตามรอบก็คือตามระบบพี่อ่ะมันบอกว่านะฮะไอ้983เนี่ยถ้าไม่หลุดจะลงมาใหม่นะฮะให้ดูที่985.1อ่ะถ้าหลุดปั้งเนี่ยก็จะหลุดแล้วก็จะลงไปรีบาวที่974อีกทีนึงนะฮะถ้าหลุด974ถึงจะโครมครับคือมันบอกแบบนี้นะฮะมันไม่ได้บอกว่ามันหลุดแน่ๆมันไปแน่ๆมันต้องแน่ๆมันไม่ได้บอกแบบนั้นนะแต่บอกว่ากลยุทธ์ของคนที่ช็อตมาแบบนี้ก็ถือไปครับถือไปถ้าไม่อยากวุ่นวายก็จะต้องเทรดอ่ะก็ถือไปนะฮะส่วนคนที่รอจังหวะ2ก็คืออันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นโลว์ไฮใช่ไหมครับถ้าหลุดเนี่ยถ้าหลุดนี่มาไหลอ่ะก็จะเป็นโลว์โลใช่ไหมครับถ้าหลุด 985.1 อ่ะในสิ้นวันเนี้ยก็แสดงว่าโอเคละคุณที่ถือมาจากที่นี่คุณโอเคละนะฮะคนที่ช็อตเมื่อวานเนี่ยก็ถือต่อได้ครับก็ต้องรอให้ถึงสิ้นวันว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดไหมครับถ้าไม่เกิดก็อาจจะเกิดวันจันทร์นะหรืออาจจะไม่เกิดเพื่อเด้งกลับไปอีกก็ได้เพราะมันไม่หลุดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นคนที่ได้เปรียบคือคนที่ถือจันทร์นี้ได้เปรียบถูกไหมครับจากข้างบนได้เปรียบแล้วก็จะถึงต่อไปเพราะว่าคนที่มาตัวนี้เริ่มวุ่นวายอ่ะเ
พอจะเล่นสั้นปุ๊บเล่นวุ่นวายตกลงเอาไงดีวะถูกป่ะครับตกลงเอาไงดีอ่ะมันเริ่มวุ่นวายไงใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นถ้าไม่อยากวุ่นวายก็อดทนไม่วุ่นวายก็อดทนนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้สต็อปล็อตไปที่สูงกว่า 1,001.1 เนี่ยก็ปิดไปครับนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรแบบนั้นนะฮะมันก็ควรสมมติว่ามันต่ำกว่า 985.4 แล้วก็คือถ้ามันผ่าน 991.2 ก็สต็อปล็อตไปก็อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ 5-6 จุดถูกไหมนะครับแต่ภาพไปดูทางเฟรมใหญ่อ่ะมันบอกว่าถ้าดูเนี้ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับนะครับเนี่ยทางเฟรมวีคเด้งขึ้นมาแล้วมาเจอแท่งแดงของวีคนี้นะฮะนะครับถ้าหลุด10วีค984ตัวเลขสำคัญหมดเลย984 983ถ้าหลุดวันนี้ไปถึงว่าวันนี้ถ้าหลุดโค้งลงไปฮะครับแล้วก็มาดูอย่างอื่นประกอบว่าเฮ้ยต่างชาติไม่ยังรออยู่ 200,000 สัญญานะฮะแล้วมันซื้อหุ้นมา 190,000 ล้านนะมันจะปล่อยให้ลงเหรออ่ามันเป็นเกมแล้วใช่ไหมอ่านแบบเกมแล้วใช่ไหมเออเพราะนั้นมันก็บอกว่ามันยังไม่ลงมันยังต้มกบอยู่อ่าพี่สรุปเลยนะต้มกบไปว่ามันก็เด้งอยู่ข้างบนนะมันรู้แล้วล่ะนะเดี๋ยวมันก็ต้องจัดการอ่ะนะฮะแต่เนี่ยมันต้มกบอยู่ครับอาจารย์ครับขอโทษนะฮะเดี๋ยวคือตอนนี้ผมฟังอาจารย์แล้วก็ผมพยายามตีความอยู่ตอนนี้อาจารย์ยังบอกว่าโดยจุดเข้าเนี่ยนะใครที่ถือช็อตตรงนี้ได้เปรียบแต่ถ้าโดยเซนติเมนต์อะไรบางโดยเซนติเมนต์เนี่ยมือใหญ่ก็คือฝรั่งเนี่ยเขาลองทีเฟกแล้วก็ถือหุ้นอยู่ถือหุ้นอยู่เขาไม่จ้างอยู่เขาไม่ทุบลงไปมันก็จะแย้งๆกันหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปไซเวย์มันก็จะออกมาในทรงที่แบบเป็นสำหรับคนเล่นสั้นก็เล่นไซเวย์ไปครับอย่างนี้ทรงนี้ก็มีสิทธิ์เป็น expanding triangle ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้บานๆนะครับ expanding triangle ได้ไหมครับออกข้างไปยาวๆเลยอ๋ออ่ะก็ออกข้างไปเบรกไฮไปแล้วก็ฟอลเบรกหลุดโลมาแล้วก็ฟอลเบรกยกกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยวนไปสัก 2-3 ทีพี่ว่าถ้าแบบนี้นะถ้าพี่ดูปฏิกิริยาของมันมาเนี่ยนะครับ พี่ว่ามันอยู่ที่มันยังไม่ให้ลงนะแต่ตัวที่มันก็ควบคุมไม่ได้เหมือนเราก็คือราคาน้ำมันครับถ้าราคาน้ำมันลงเมื่อไหร่ตลาดเราถึงจะลงแรงนะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้มองว่าตลาดเราจะลงถ้าน้ำมันยังไม่ลงแรงพี่ถึงมองไปสิงหาพิจิกาไงถูกไหมพี่มองไปสิงหาเลยหรือว่าพิจิกาถึงจะการลงแรงในการเข้าซื้อหุ้นลงทุนนะแต่การเล่นฟิวเจอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเกมนึงซึ่งมันเป็นเกมเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวได้หมดไงอันเนี้ยเราจะต้องกำหนดเองว่าเราจะเล่นแบบไหนพี่กำลังอธิบายว่าถ้าใครจะเล่นรอบเนี่ยช็อตมาแล้วก็ถือไปได้แต่เขาต้องมีสต็อปลอสใช่ไหมครับนะครับประเด็นที่สองถ้าจะเล่นสั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือดูว่าจะหลุดแถวตรงนี้983 984เนี่ยนะครับแต่ต้องดูให้ถึงสิ้นวันครับนะครับก็คือปัจจัยย่อมาตรงนี้ใช่ย่อวันนี้ไม่ควรลองย่อวันนี้ลงมาไม่ควรลองเพราะว่ามันลงมาครั้งที่สองนะมันมักจะหลุดครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่97เพราะนั้นใครช็อตมาจากเมื่อวานที่มันเป็นโดจิอ่ะใช่ไหมคุณมีโอกาสที่จะไปรุ่นที่976ที่จะไปปิดแถว976 974ครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้ครับแล้วทุกนั้นมันจะเด้งอ่ะคุณก็กลับเข้าไปลองใหม่นะฮะถ้าฟังพี่อธิบายนะครับเข้าไปลองใหม่แล้วมันจะเด้งขึ้นมาคราวนี้มันจะเด้งขึ้นมามันจะไม่เกิน990คุณก็ช็อตใหม่ถูกมั้ยครับประมาณเนี้ยพี่อธิบายประมาณเนี้ยว่ากลยุทธ์ทีเฟกอ่ะเมื่อมันต้มขบมันจะไซด์เวย์แบบเนี้ยเราจะต้องทำยังไงก็คือมีปัจจัยอันนึงก็คือตัวน้ำมันมันไม่มีตลาดไหนในโลกที่มีหุ้นน้ำมันเวทอยู่ 20% แบบเนี้ยมีบ้างเราตลาดเดียวอะตลาดเรามันถึงเป็นตลาดที่ไม่เหมือนตลาดอื่นไงแต่ช่วงนี้น้ำมันแพงจริงนะครับเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปเติมน้ำมันมาก็เต็มถัง 3,500 หรือ 3,600-3,700 เนี่ยประมาณเนี้ยผมเติมดีเซลพรีเมียมอ๋อก็เพิ่งจะรู้ว่าตอนนี้น้ำมันดีเซลพรีเมียมเนี่ยลิตรนึงถ้าผมจำไม่ผิดนี่ประมาณเกือบ50 บาทเลยนะมันขนาดนั้นเลยนะก็มีทางเรื่องไงก็มีดีเซลพรีเมียมกับดีเซลเครื่องพังไงมี2 อย่างก็ไปเลือกเอาอันนี้อาจารย์คือวันหนึ่งเครื่องคุณจะไปพังที่หลังก็ไปจ่ายที่หลังนะฮะถ้าไม่มีแต่วันนี้มีขับไปก่อนใช่ไหมครับถ้าคุณพรีเมียมเครื่องคุณก็ทนอยู่ต่อไปได้นานใช่ไหมก็ไม่ต้องไปซ่อมเครื่องยืดไปสุดท้ายต้นทุนเท่ากันแหละ
อันนี้พูดน่าคิดดีเซลพรีเมียมกับดีเซลเครื่องพังนะก็สองอย่างนะครับไม่มีสองอย่างไม่มีอะไรหรอกได้ทั้งหมดอ่ะแต่มันเท่ากันนะถ้าคุณมีความจำเป็นไม่มีเงินวันนี้คุณก็เติมดีเซลเครื่องพังไปครับแล้วก็ไปเน้นรถแล้วก็เก็บตังค์ไปนะผ่านเรื่อยไปกว่าจะมีเงินคุณก็ไปเก็บตังค์ไปแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วคุณเติมพรีเมียมคุณก็จ่ายปัจจุบันตอนนี้แพงหน่อยนะฮะเครื่องคุณก็ยืดอายุเวลายาวไปอีก 3-4 ปีใช่ไหมครับสรุปแล้วก็เท่าที่คุณเปลี่ยนเครื่องเก่าใหม่มาใส่ยกเครื่องเก่ามาใส่ก็คือเท่ากันน่ะเปลี่ยนแต่ว่าความจำเป็นของการใช้เงินแต่ละคนไม่เท่ากันในวันนี้ครับก็เลือกบริโภคเอานะฮะครับฉะนั้นน่ะใช่ครับเข้าใจกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่ถูกและดีอ่ะที่มีในโลกใบนี้ถูกและดีบวกฟรีฟรีเนี่ยฟรีอ่ะโดนงาบแน่ฟรีมาเนี่ยนะหลอกแน่ครับนะครับไอ้พวกมาสอนเทรดบอกเนี่ยมาสอนเทรดสั้นๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้นี่ copy เทรดอีกมันไม่ทำไม่ได้หรอกครับเออใจคนมันก๊อปกันไม่ได้นะฮะแล้วทุกท่านบอกอ่ะทำไมเมื่อเรื่องนี้ทำไมไม่ทำนี้ล่ะ copy เทรดเนี่ยอ่ะทำนี้ก็ได้เนี่ยอ่ะมึงพูดรู้งี้นี่หว่าใช่ๆพูดรู้ทางหรอก copy เทรดไม่ได้เพราะนั้นกองทุนรวมทำไมเขาถึงบอกเอาตังค์ให้เขาแล้วมึงอย่ามายุ่งครับใช่ไหมฮะมีคนแสนคนเข้าไปอยู่ในกองทุนแล้วคุณรู้จะเอาอย่างนี้เอางี้เอางั้นไอ้วะคนเทรดแม่งเทรดไม่ได้หรอกเทรดขายหมดอ่ะใช่ไหมก็เลยแล้วก็เปิดฟรีงี้ไงก็ตัวต่างคู่ก็ต่างอิสระนะฮะแล้วก็เทรดเอาเองใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับเออประมาณนี้นะครับอ่ะทองคำนิดนึงครับเมื่อวานตอนเย็นพี่ก็บอกว่ามันต้องลงโดยพี่มีเหตุผลว่ามันจะลงมาที่1840นะฮะเพราะว่าเมื่อคืนมันขึ้นไป1860ไม่พี่ไม่มีเหตุผลเลยเลยนะฮะเพราะว่ามันใช้เวใช่ไหมมันใช่เวงไงเนี่ย 13.2 13.1 นะฮะครับคือโมเมนตัมเนี่ยของทําเฟรมวีคมันไม่ได้บอกอะไรเลยไง 13.3 13.2 13.1 มันดีขึ้นซะอีกต่างหากฮะใช่มั้ยมันก็ยืนอยู่ทําเฟรมเดย์ก็ยังอยู่เหนือซิกนัลอยู่ใช่มั้ยครับยังไม่ได้ง่ายหมูเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราจะช็อตเอาตายใช่มั้ยมันใช่แสดงว่ามันก็ไม่ไปไหนอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ต้องหากรอบเทรดใช่มั้ยเราก็ใช้พวกนี้เทรดก็ยิ่งแคบไปใหญ่เลยเห็นมั้ยเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงกลางไม่รู้จะไปไหนละสองทางละแบบนี้นะฮะก็สรุปว่าก็เหลือเล่นสั้นเล่นสั้นก็ต้องดูหน้างานใช่ไหมบอกพอเริ่มสั้นแล้วมันจะไปทางไหนวะมันไปทางนี้มันไปจริงหรือเปล่าวะสมมติว่าหลุด1840คุณช็อตช็อตไม่ลงเลยใน30 นาทีถ้าช็อตแล้วถูกแล้วมันจะเปลี่ยนทางจริงๆเนี่ยมันควรเห็นใน30 นาที1820แล้วไงช็อตไปเสร็จปุ๊บนี่อยู่ที่เดิมเว้ยเด้งกลับขึ้นมาเมื่อคืนใส่หน้าเด้งขึ้นเป็น850อีกเห็นไหมครับครับก็พูดกันหน้างานเนี่ยนะฮะเพราะตอนนี้มันใกล้จะทำงานที่มีเทรนแล้วล่ะ แต่มันไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไป modify ในเทรนเนี่ยที่หน้างานเนี่ยได้ไหมฮะครับหน้างานถ้ามันจะเกิดมันก็ดูถ้าเป็น Federal Reserve วันที่15ใช่ไหมครับมันก็ต้องรอประมาณ1:00 อะไรเงี้ยที่เขาประชุมอะแล้วก็บริฟายตรงนั้นน่ะถ้าหลุดมันจะหลุดไปเลยถ้าวิ่งมันก็จะวิ่งไปเลยฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับ แต่ในนี้มันจะบอกว่าถึงแม้วิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นกาขึ้นนะครับแต่อาจจะขึ้นไปได้ดีพอสมควรแต่ก็ลงอยู่ดีบอกแบบนั้นนะครับครับถูกถ้าจะลงไปก็ลงได้ไม่เยอะนะครับลงได้ไม่เยอะนะแล้วก็จะขึ้นกลับมาแถว1850อยู่ดีนะฮะในภาพมองไกลไปอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าจะขึ้นไปเลยไป 2,000 เลยเนี่ยนะฮะ หรือทะลุขึ้นไป 3,000 เลยเนี่ยไม่น่ายังไม่เกิดมาบอกโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีประมาณ 0.01% ครับเพราะนั้นน่ะเมื่อเป็นแบบนี้คือว่าไซเวนในขอบอ่ะ200 เหรียญน่ะก็ต้องหาเอา 1,700-1,900 หรือ300 เหรียญ 1,700-2,000 อะไรเงี้ยก็จะเป็นไซเวขอบอยู่เนี่ยอีกนานพอสมควรนะฮะครับจนกว่าจะมีปัจจัยใหญ่ๆอะไรขึ้นมาใช่จะมีปัจจัยแมกโกขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นสงครามรอบหน้ารัสเซียฟิชเชอร์ลิงกับจีนบุกอเมริกาก็ว่ากันอีกทีนึงนะอันนี้ผมพูดเล่นๆนะครับอันนี้ก็คือแนะนำให้นักลงทุนฟังนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเหมือนสงครามตัวแทนอ่ะครับภูมิภาคอะไรนะเขาเรียกสนามรบก็คือยูเครนใช่ไหม
ครับรัสเซียก็มันลบไปอยู่2ประเทศนั่นแหละเออมันลบไปอยู่2ประเทศมีการส่งยูเครนไปเป็นไม้กันหมาได้ไหมเรียกว่าเป็นอะไรเรียกผมเรียกไม่ถูกกันไม้กันหมาไม่หรอกไปคือเราดูนิสัยอเมริกันนะอิจฉาจีนป่ะเราดูก่อนนะอิจฉาเขาไหมเพราะว่าตัวเองเคยใหญ่อยู่แล้วมีคนอื่นมาใหญ่เท่าอ่ะเหมือนคุณเป็น CEO อยู่อ่ะแล้วตัวรองคุณเนี่ยนะครับเกิดว่าเป็นคนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกกลุ่มนึงน่ะคือผู้ถือหุ้นพวกเนี้ยมันใหญ่เท่ากันไงครับแล้วคุณเห็นอีกคนนึงแม่งขึ้นมาเว้ยคุณก็อิจฉามั้ยครับอ่ะพี่ฉาคุณก็พยายามแกล้งจีนใช่มั้ยถูกมั้ยคุณเคยเป็นน่ะเพราะจีนมันก็ลุกไปในทุกภูมิภาคเลยในยุโรปตะวันออกใช่มั้ยไปในแอฟริกาไปในแม้กระทั่งในแอฟริกาอเมริกาใต้ที่อเมริกาเหมือนกับว่าเขายึดครองแบบได้เต็มที่แล้วไงครับแต่ปรากฏพอจีนเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปเอาประโยชน์ใช่ไหมเขาเข้าไปไม่ถึงว่าเหมือนกับไม่ใช่มูลนิธิหรอกนะฮะแต่เข้าไปปรับพื้นฐานไปช่วยเหลือเหมือนว่าเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับลักษณะของความเป็นมิตรไม่ใช่มันแบบมาแล้วมายึดแบงค์เขาทั้งหมดในอเมริกาใต้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอเมริกาตัวนี้ก็เขียนไว้นะตอนนี้ไบเดนก็เดินทางไปอเมริกาใต้ใช่ไหมครับไปผูกสัมพันธ์กับประเทศไหนที่ซีกับจีนอ่ะนะฮะไบเดนไปเรียกมาหมดอ่ะใช่ไหมเหมือนกำลังเหมือนว่าเขากำลังจะไปกับมึงแล้วอ่ะเพราะมึงไปทำเขาไปเยอะหน่อยป่ะครับแต่จีนเนี่ยเขาไม่ได้ไปสูบอะไรมาไงใช่ไหมครับเขาไม่ได้ไปสูบอะไรมาแต่เราเข้าใจจีนว่าทำไมจีนทำแบบนั้นเนี่ยเพราะจริงๆอ่ะคนจีนอ่ะเขาอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วเขาเป็นมหาอำนาจเนี่ยเป็นคนที่คุมเศรษฐกิจของหลายๆประเทศของโลกนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามายุ่งในด้านการเมืองนั่นเองครับในหลายๆประเทศไม่ว่าเราจะพูดถึงแอฟริกาพูดถึงนั้นมันมีคนจีนอยู่ทั่วไปหมดแหละมีเชน่าทาวน์หมดแหละเกือบทุกประเทศใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาก็เข้าไปเพื่อดูแลคนของเขาแล้วก็คนที่อยู่ท้องถิ่นเดิมก็ได้ด้วยคือเข้าไปแบบมิตรนะฮะแต่ที่บอกแล้วมันไม่มีอะไรฟรีแต่เขาไม่ได้เข้าไปทำร้ายอ่ะเข้าไปไม่ถึงว่าอยู่ด้วยกันวันนี้อเมริกามันก็อิจฉาไงครับใช่ไหมก็อิจฉาอันนี้คราวนี้จีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็ซีกันใช่ไหมเขาซีกันนะครับครับก็เป็นเหตุที่เป็นเหตุที่ทำให้ไอ้ลูกน้องอเมริกาคือกินนาโต้ใช่ไหมครับนาโต้ไม่มีอาวุธนะอาวุธต้องมาจากอเมริกาครับ ก็เลยพยายามที่จะแย่ให้เกิดความเดือดความเขาเรียกอะไรในภูมิภาคเนี่ยให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในภูมิภาคไปถึงว่าต้องไปแย่รัสเซียด้วยไปแย่จีนด้วยแย่ไปทั่วนะฮะแล้วต้องเป็นสาเหตุทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็คือว่ามหาอำนาจคนหนึ่งกำลังจะสูญเสียอำนาจที่เป็นหนึ่งเดียวไปครับก็เลยมีอาการเกิดเหมือนกับว่าเหมือนผู้หญิงมีเมนน่ะครับแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมก็เป็นแบบนี้ถ้าที่เล่าเรื่องทั้งหมดทั้งโลกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้คือสาเหตุมันเกิดจากอเมริกาเนี่ยนะเหมือนมันธรรมดาคนจะสูญเสียอำนาจอ่ะใช่ไหมความนิยมไปคนไม่ดูมึงแล้วไปดูไม่กดไลค์ให้มึงแล้วไปกดคนอื่นหน่อยใช่ไหมครับเห็นด้วยกับอาจารย์ครับผู้หญิงมีเมนทำอะไรไม่ได้ครับถูกครับทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็ฟาดหัวฟาดหางไปแต่ใครวุ่นวายอ่ะครับพวกเราไงครับประเทศเล็กๆไงที่ไม่ใช่ที่เป็นลูกกระจอกอ่ะก็เดือดร้อนครับใช่ป่ะซึ่งอาการแบบนั้นเป็นอาการของมนุษยชาติมาตั้งแต่สมัยแม่งเป็นคนป่าคนเขาแม่งก็ลบกันแบบนี้มาตลอดแหละนะฮะครับคือไม่สงบหรอกก็เป็นอยู่แบบนี้เพราะนั้นเราอย่าไปสนใจพวกนี้มากนะฮะเรื่องของเขาแต่เราก็มาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าเราทำไงให้เราไม่อดตายทำมาหากินไปฮะครับไม่ได้ไปปั่นหุ้นนะเล่นทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายฉลาดก็ชนะเองพวกประมาณนี้มีวิชาเดี๋ยวมันก็ชนะนะครับวิชามีไม่เยอะหรอกครับในหุ้นมันก็มีอยู่4เรื่องนะเรื่องอันที่1ก็คือเรื่องพื้นฐานไว้ทำอะไรอันนี้เอาพื้นฐานมาเอาไว้หา valuation มันจะบ้าเลยครับหาได้มันหายกูดิไม่มีหรอก VI มีไหมคนค้นหาหุ้นตอนเนี้ยใช่ไหมเข้าไปที่เนี้ย trading view นะครับต้องสแกนเนี่ยมันจะหุ้นทั้งโลกมันจะปัจจัยแบบไหนอ่ะเอาข้อมูลแบบไหนอ่ะเทรดเข้าไปมันหามาให้คุณได้หมดอ่ะใช่ไหมคุณจะไปหาหุ้น VI แบบสมัยก่อนที่ไหนอ่ะใช่ป่ะครับก็มีจังหวะเดียวจังหวะที่ทุกคนตกใจแพนิคอ่ะใช่ไหมครับแล้วหุ้นดีที่คุณจ้องไว้มันลงมาคุณก็ซื้อไปก็แค่นั้นเองนะฮะแต่คุณจะไปหาเนี่ยหาที่ไหนอ่ะนะฮะ
หุ้นทุกตัวเข้าตลาดมานะเต็ม value หมดแหละครับคุณก็ต้องไปหาหุ้นนอกตลาดนะครับคุณก็ต้องเป็นเวนเจอร์คุณเป็นเวนเจอร์คุณต้องหนานะใส่ไปครั้งที่หนึ่งเอาครั้งที่สองใส่อีกใส่ไหมครั้งที่สามใส่อีกใส่ไหมนะฮะใส่ไปสุดท้ายไม่รอดใส่ไปห้าครั้งไม่เป็นศูนย์นะใส่ไปครั้งที่หนึ่งถ้าเกิดเขาสำเร็จขึ้นมาห้าครั้งมันก็ได้แค่นิดเดียวถูกป่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกหุ้น VI อ่ะที่จะมาหาหุ้นที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะเรายังไม่มีใครหาเจอเข้าไปเทรดดิ้งวิวสิสแกนเนอร์เข้าไปแม่งได้ทั้งโลกหุ้นทั้งโลกอ่ะคือทุกตัวในโลกนะฮะก็คือการสแกนหามันไม่มีทางหาเจอหรอกนะฮะเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปหาตำราของปู่วอลเลย์บอลเฟย์มานั่งอ่านหรอกนะครับเพื่อจะไปหาหุ้นแบบที่ปู่บอกนะไม่มีหรอกเหลือถึงคุณหรอกนะฮะครับ AI มันสแกนหมดแล้วคนก็ซื้อไปหมดแล้วถ้าเป็นความเชื่อแบบนั้นใช่ไหมครับมันก็ต้องว่าไปตามพิจารณาเป็นตามจังหวะนะจังหวะที่ถ้าตลาดมันแพนิคเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสอ่ะอันนี้พอแพนิคลงมานะฮะอย่าง Nasdaq เนี่ยแพนิคลงมาช่วง 9,700 น่ะพอลงมา 9,700 แม่งจะเกิดโลกมันจะพังนู่นนี่นั่นนะมันก็ครับตกรอบไปอีกตกรถไปอีกอ่ะตกไปเรื่อยๆนะฮะครับตกไปรับความเสี่ยงไม่ได้ฮะก็จัดพอร์ตที่หุ้นจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินของคุณลงทุนคุณก็จัดไปสิมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่มั้ยครับครับเสียก็เสียไปดิก็มันเป็นส่วนเกินน่ะเงินที่ลงทุนหุ้นเป็นส่วนเกินของเราป่ะครับเป็นเงินส่วนเกินนะเป็นเงินออมนะไปกู้มาลงทุนผิดตั้งแต่แรกอ่ะผิดไงเพราะการซื้อหุ้นมันต้องเป็นเงินออมแล้วก็เป็น store of value ไงใช่ไหมครับแต่คราวนี้ก็อยู่ปัญหาว่าจะทำให้ value มันโตขนาดไหนนะไม่ใช่ลงขายขึ้นซื้อเดี๋ยวก็ value ก็หายไปเรื่อยใช่ไหมครับสั้นกลางยาวก็อยู่ที่ความรู้ความสามารถความต้องการของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับหุ้นก็มีอยู่แค่นี้อ่ะส่วนหนึ่งเรื่องการพนันไหมทีเฟกไหมทองไหมใช่ไหมครับว่าไปนะครับจะถามพี่หุ้นที่ดีก็ที่ดีแล้วก็ซื้อได้เยอะๆมันไม่มีตอนนี้มันมีแต่ดีแต่ซื้อได้ไม่เยอะครับเพราะนั้นเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ถึงเงินสดไว้ไม่เน่าครับลงมาเด้พันสี่พันสามพันสองเลยลงมาเด้ครับมีคนซื้อหมดอ่ะไม่ลงไม่ซื้อมันแพงครับเบี้ยขึ้นเดี๋ยวเบี้ยขึ้นถามว่าทำไมหุ้นรอบก่อนขึ้นก็เดี๋ยวเบี้ยต่ำไงหุ้นมันเลยขึ้นขึ้นไปพันแปดใช่ไหมครับคนบอกเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปพันแปดเพราะว่าดอกเบี้ยมันตามตอนนี้ดอกเบี้ยเขาจะขึ้นแหละครับสมมติเมืองนอกเขาขึ้นไม่ของเราแล้วของเราขึ้นไม่ขึ้นก็อีกเรื่องนึงนะฮะพอดอกเบี้ยแท้จริงอ่ะมันขึ้นไปแล้วครับดอกเบี้ยที่พูดธปท.จะขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายนะฮะคนไม่เข้าใจนะมันคนละตัวกับ Federal Reserve นะครับนะครับดอกเบี้ยที่เขาธปท.เขาขึ้นอ่ะมันเป็นแค่ดอกเบี้ย RP นะที่ธนาคารเนี่ยรับซื้อหรือขายพันธบัตรกับธนาคารนะมันไม่ใช่ดอกเบี้ยข้ามคืนเหมือน Federal Reserve นะครับคุณละเรื่องนะเถียงกันอยู่นั่นแหละธนาคารกนง.จะขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยคุณละเรื่องดอกเบี้ยแท้จริงขึ้นไปแล้วนะครับมันขึ้นไปแล้วนะ มันไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยทั่วไป แต่พอธนาคารไปไต่ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมเวลาแบงก์เนี่ยเขาเอาหุ้นกู้ไปขายรถใช่ไหมพันธบัตรรัฐบาลไปขายรถเขาเสียดอกเบี้ยเพิ่มถูกป่ะครับเป็นดอกเบี้ยที่ธนาคารประเทศไทยซื้อปกติก็ทำ14วันนะที่กับธนาคารทำนี่ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปใช่ไหมครับนะครับก็ไม่ใช่เงินทั้งหมดของธนาคารเนี่ยก็ประมาณ 6% ของเงินที่เป็นทรัพย์สินของธนาคารที่เขาถูกกำหนดไว้ให้ฝากเป็นพันธบัตรที่ธนาคารประเทศไทยถ้าเงินขาดก็ไปขายรถใช่ไหมครับขายรถเนี่ยดอกเบี้ยตัวนี้คือดอกเบี้ย RP ของเรานะฮะไม่ใช่ Federal Reserve Rate นะคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเมื่อวานหุ้นแบงก์ถึงขึ้นไงครับนะครับมันประมาณนี้ก็ประมาณนะเข้าใจให้ถูกเข้าใจให้ดีนะฮะไม่เหมือนกันระบบการคิดอินเด็กซ์ของเรากับของอเมริกาดาวโจนส์ก็ไม่เหมือนกันครับมันจะไปมันเป็นแค่ sentiment นะพี่ต้องพูดว่ามันเป็น sentiment มันไม่ใช่พื้นฐานคุณเลือกพื้นฐานดูความเสี่ยงคุณดูเทคนิคข้อหาจังหวะเข้าถามใช่ไหมฮะครับแล้วคุณดูฟันโฟก็ดูการขึ้นลงขึ้นแรงนะฮะของตลาดนะนี่ฟันโฟมันยังอยู่มันได้ไหลออกมันจะลงแรงได้ไงอ่ะ
ครับแต่มันลงไงแต่มันไม่ค่อยลงนะฮะอันสุดท้ายคือตัวคุณเองจิตวิทยาการลงทุนนะความโลภความกลัวของคุณนะครับควบคุมได้หรือเปล่านะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพี่ออกรายการพี่บอกเลยเนี่ยวันนี้ดูน่ากลัวนะแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าหุ้นมันลงไปเช้าๆมันยังไม่ต้องขายครับคือคุณมีหุ้นเล็กๆอยู่นะคุณไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นตอนนี้ซิกขึ้นแล้วไอ้ SICT ครับดูเทรนด์ของมันนะแต่ละตัวไปอย่าไปตกใจว่าเมื่อเช้าหุ้นพอลงปั๊บวอลุ่มเยอะนะเมื่อเช้า 18,000 นะเช้าๆเนี่ยจะทำรายการนะฮะถ้าคุณเห็นเนี่ยตลาดต่างประเทศลงอ่ะก็คือว่ามันรับรู้ไปแล้วครับใช่ไหมแต่คุณจะไปซื้อหุ้นซิกหุ้นเป็ดหุ้นไก่แล้วคุณใช้มันขึ้นไปแรงๆอ่ะมันคนละภาวะนะบอกครับมันจะค่อยๆขึ้นนะมันไม่ได้เป็นภาวะที่เงินไหลเข้าไงครับนะครับมันก็เป็นภาวะที่เหมือนต้มกบอ่ะที่พี่บอกนะต้มกบนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรไม่ดีนะมันทำให้เราขาดความมั่นใจว่าตกลงแล้วมันจะขึ้นจะลงป่ะครับนะครับแล้วก็ต้องติดตามไปนะครับเป็ดกับไก่เป็ดก็ดูดีไก่ก็ไดเวอร์เจนอะไรเงี้ยนะแล้วเป็ดกับไก่อะไรเกิดก่อนกันครับครับอาจารย์ไม่มีมีแต่มีแต่ไก่กับไข่อ๋อโอเคมีไก่กับไข่ไม่หลงไม่นึกว่าจะตอบว่าแหมสักอันหนึ่งก็โทษโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะว่าเป็ดกับไก่อะไรจะวิ่งก่อนกันดีกว่านะครับอย่างนี้น่าจะได้กว่านะครับหุ้นเล็กก็ว่าขึ้นกันต่อไปนะหุ้นเล็กนะหุ้นใหญ่ก็เล็กไปก็รอรอบอ่ะดีที่สุดครับครับขายไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ลงมาก็เดี๋ยวรอแพนิคก็ซื้อนะฮะครับน่าจะเกิดในเดือนสิงหาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะเดือนพฤศจิกายนครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะสมมติแต่ซิลกี้ว่าตลาดหุ้นครับไม่ใช่ว่าไปถึงตอนนั้นแล้วไม่มีตังค์ซื้อแล้วติดดอยหมดอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกความรอบตลอดไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องเขาเรียกว่า50-50เงิน50พูด50คิดไม่ออกนะยังไงก็ถ้าคิดไม่ออกก็เอาเงินมาเล่นก่อนแค่บางส่วนนะก็อาจารย์แนะนำก็เกิน 50% และ 50% นี่ไม่ใช่มาซื้อตัวเดียวหมดตู้มอีกนะก็ยังมีเรื่องของการครับ diversify ความเสี่ยงด้วยนะครับใช่50ไม่ถึงว่าช่วงขณะเวลาหนึ่งไม่เกิน50แต่ช่วงหนึ่งอาจจะเป็นแค่10ก็ได้ใช่ไหมครับครับนะฮะแต่บางช่วงมันมี2ตัวก็เป็น20ครับเป็นช่วงครบ5ตัวก็เป็น50อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะแล้วมันจะอยู่รอดในตลาดต่อไปได้นะครับอย่าไปเลยเซ็ตจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่เกี่ยวหรอกไปดูแล้วรายละเอียดเข้าไปลึกๆก็จะเห็นมันไม่เกี่ยวหุ้นเล็กก็ขึ้นได้ดีนะครับครับแต่ว่าบอกหน่อยได้ไหมนะฮะครับจะขึ้นแรงๆแบบพูดอะไรอ่ะที่ขึ้นจาก3บาท5บาทตอนนี้40 50อ่ะนะครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมนะฮะจะได้ซื้อก่อนนะครับครับก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับครับผมครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับนะสำหรับการลงทุนนะครับข้อมูลการลงทุนทุกอย่างนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นนะฮะแนะนำนะก็ลองเรียนหลักสูตรนะครับ The Winner นะครับรุ่น ที่จะเปิดในเดือนหน้านะครับ23กรกฎาคมนะครับนะฮะเรียนทั้งวัน8ชั่วโมงเต็มนะฮะเน้นค้นหาหุ้นนะครับ3แบบนะครับหุ้นลงทุนหุ้นรันเทนและหุ้นเก่งกำไรนะครับใครที่สนใจแอดมาสอบถามได้ที่ LINE @stockvirgin เติม S นะครับทักกันเข้ามานะครับ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นรุ่น12นะฮะนิพนธ์อาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และอาจารย์ณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะครับแบบชอบอ่านชื่อของท่านณัฐวัฒน์ผิดนะเพราะว่าใกล้เคียงกับสสนะจำผิดตลอดเลยนะครับก็ทักทักกันเข้ามานะครับแล้วก็สอบถามนะครับคราวนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ตลาดก็ยังคงเป็นช่วงอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบผมชอบเล่นย่อลองนะแล้วก็มาเล่นดีดับบิวนะก็ยังสนใจตัวคอ DW ตัวเดิมอยู่นะครับนะฮะก็มองย่อลองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเกิน995ไปเนี่ยก็มองขึ้นนะแต่มองขึ้นยังไม่ได้มองไกลนะก็มองไปตามสเต็ปเป็นท่อนๆๆๆไปนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะก็10:42 นะครับลากันไปตรงนี้เลยครับยุวานปิยะตระกูลรัตน์หรือป๊อกเย7ลาไปก่อนครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพบกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ